คุณทัมมี่ได้พบกับนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรแล้วนะคะคงจะได้คุยกันหลายๆเรื่องได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องความเป็นนักการเมืองและเป็นผู้หญิงยังไงบ้างคะเราคุยถึงเรื่องนักการเมืองและการเป็นผู้หญิงแล้วก็การที่จะพยายามหาผู้หญิงคนอื่นไปสมัครหาเสียงนะคะพูดถึงทั้งที่อเมริกาที่สหรัฐอเมริกาและที่เมืองไทยมีส.ส.หญิงไม่พอควรจะมีอีกแล้วเราก็คุยกันเรื่องว่าทำยังไงได้ที่จะชัยโยให้หญิงไปสมัครหาเสียงกันค่ะค่ะคิดว่าจะต้องหาผู้หญิงในอเมริกาเพื่อเป็นส.ส.เป็นนักการเมืองมากขึ้นใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าทั้งที่สหรัฐอเมริกาและก็ที่เมืองไทยผู้หญิงที่เป็นส.ส.มีราวๆ 20% แค่นั้นเองนะคะแล้วที่เมืองไทยก็น้อยกว่านั้นนิดหน่อยแต่นี่มันไม่พอเพราะว่าในประเทศเราผู้หญิงเป็น 50% ของชาวไทยใช่ไหมคะก็ควรจะมีส.ส.ที่มากขึ้นที่เป็นหญิงค่ะคุณทัมมี่เป็นส.ส.หญิงคนไทยคนแรกคนอเมริกันเชื้อสายไทยที่ได้เป็นส.ส.ในสภาคองเกรสคิดว่าจะเข้าไปสร้างความแตกต่างในสภาสหรัฐยังไงแล้วที่ผ่านมาจะทำอะไรในที่เฉพาะเจาะจงเพื่อที่จะเสริมความสัมพันธ์ไทยกับสหรัฐค่ะเป็นมาแค่7เดือนเองนะคะยังทำใหม่มาแต่ว่าการที่มาเมืองไทยคราวนี้เป็นเพราะว่าอยากจะให้ตัวเองเป็นคนที่จะช่วยสร้างสะพานในประเทศของเรา2ประเทศร่วมมือรายการหลายอย่างที่ก้าวหน้าต่อไปสองประเทศเราได้เป็นเพื่อนฝูงกันมาหลายร้อยปีแล้ว180ปีแล้วแล้วนี่เรามีโอกาสที่ก้าวหน้าต่อไปในเมื่อประเทศไทยก็ก้าวหน้ามาเยอะแล้วเปลี่ยนแปลงมาเยอะนะคะเรามีโอกาสที่จะร่วมมือทำหลายการมากขึ้นได้ค่ะจากมุมมองของทหารผ่านศึกเคยผ่านสงครามในอิรักมาด้วยนะคะตอนนี้มองคำว่าสงครามว่ายังไงคะก็ไอ้การสงครามนี่มันก็เกิดขึ้นตลอดประวัติของที่โลกของเราใช่ไหมคะสิ่งที่สำคัญคือว่าถ้ารัฐบาลจะส่งคนไปสู้ในสงครามมันควรจะเป็นสิ่งที่ต้องทำเหมือนสงครามโลกครั้งที่สองใช่ไหมคะอย่าส่งชาวบ้านเราไปสู้ไปตายโดยไม่มีประโยชน์ถ้าเราจะส่งคนไปเราควรจะส่งให้ว่านี่มันดีสำหรับประเทศของเรานี่มันสิ่งที่สำคัญมันจะมีประโยชน์แต่อย่าไปมีการสงครามโดยแบบว่าเรื่องทุกอย่างเราไปไม่ได้ใช่ไหมคะค่ะตอนนี้คนจับตามองมากว่าสหรัฐจะใช้กำลังแทรกแซงทางทหารในซีเรียหรือเปล่าคุณแทมมี่มองว่าสหรัฐควรจะทำยังไงคะสำหรับตัวเองนะคะเห็นว่าถ้าหากว่าประธานาธิบดีโอบามาจะตัดสินใจไปเรามีกฎหมายที่สหรัฐอเมริกาว่าในเวลา48ชั่วโมงเขาจะต้องกลับมาพูดกับส.ส.ว่าทำไมไปแล้วต้องขออนุญาตจากส.ส.แต่เขามีโอกาสไปได้ตอนแรกตัวเองถือว่าไม่ควรจะไปตอนนี้เพราะว่าไม่รู้ว่าถ้าเราไปเริ่มการสงครามนี้เมื่อไหร่จะจบใช่ไหมคะมันแย่มากที่ประเทศซีเรียเขาฆ่าชาวบ้านของตัวเองเป็นแสนกว่าคนนี่มันไม่ควรจะทำแต่ว่านี่มันเป็นเรื่องของทาง Middle East มีประเทศอื่นมีประเทศอื่นทั้งที่อยู่ที่ยุโรปที่ Middle East เขาควรจะร่วมมือกันสำหรับการทำให้นี่มันจบได้ใช่ไหมคะถ้าเขาจะร่วมมือแต่นี่ก็จะร่วมมือกับทางอเมริกาแต่ตอนนี้สหรัฐอเมริกาไม่ควรจะเป็นประเทศเดียวหรือประเทศแรกที่เข้าไปสู้ที่สงครามที่นั่นค่ะหมายถึงว่าควรจะได้เสียงสนับสนุนจากชาติพันธมิตรอย่างน้อยในคณะมนตรีอย่างนั้นหรือเปล่าคะใช่ค่ะต้องรวมแต่ถ้าหากว่าท่านโอบามาต้องการจะเขามีสิทธิ์ในการเป็นประธานาธิบดีที่ส่งที่เริ่มต้นได้แต่ในระยะเวลา48ชั่วโมงเขาต้องกลับมาขออนุญาตจากคองเกรสค่ะที่ผ่านมามีความสูญเสียเกิดขึ้นมากมายกับสังคมอเมริกันได้เห็นทหารผ่านศึกมากมายกับการเข้าร่วมในสงครามนะคะคุณแทมมี่เป็นผู้หนึ่งที่ต้องสูญเสียด้วยรู้สึกว่าจะต้องแสดงจุดยืนเพื่อที่จะต่อต้านไม่ให้เกิดสงครามอีกไหมคะไม่ค่ะเพราะว่าถ้าหากว่าประเทศของเราได้โดนคนมาทำคำความร้ายกับเราเบิดให้ตอน 9/11 ใช่ไหมคะเราก็ต้องสู้กลับคืนแต่ว่าตัวเองในไปสงครามแล้วเป็นครอบครัวเหมือนครอบครัวของแทมมี่ที่เป็นทหาร
ที่จะต้องไปบาดเจ็บที่จะต้องไปตายแล้วรู้สึกว่ารัฐบาลควรจะมีความเคารพกับทหารของเราโดยไม่ส่งเขาไปสู้ในสงครามที่ไม่มีประโยชน์เพราะว่าคนที่ยอมไปสู้ในสงครามนี้เป็นสิ่งที่ภาษาขอโทษภาษาไทย precious นะคะมีค่ามากใช่ไหมคะไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะโยนไปได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นรัฐบาลจะต้องเคารพทหารในเมื่อทหารจะยอมตายให้ประเทศก่อนที่เราจะส่งเขาไปสู้มันควรจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เราควรจะรู้ว่าสงครามนี้เมื่อไหร่จะจบมีเรื่องอะไรทำไมมันสำคัญแล้วก็มันมีประโยชน์สำหรับประเทศเราหรือเปล่าค่ะคุณแทมมี่ได้มีระบบที่อำนวยความสะดวกในสหรัฐนะคะสำหรับผู้พิการมาเมืองไทยนี่รู้สึกลำบากมากกว่าตอนอยู่สหรัฐเยอะไหมคะมากกว่าเยอะนะคะแต่นี่มันเป็นเพราะว่าที่สหรัฐ20ปีที่แล้วเราได้ผ่านกฎหมายสำหรับเขาเรียกว่า Americans with Disabilities Act หมายความว่าชาวบ้านอเมริกันที่เป็นคนพิการตึกใหม่ที่สร้างทุกตึกจะต้องมีการขึ้นเนินได้สำหรับรถเข็นถ้าหากว่ามีบันไดใช่ไหมคะกระไดจะต้องมี elevator ต้องมี lift ให้ขึ้นพวกนี้เราเริ่มต้นตั้ง20ปีที่แล้วก็ไม่นานนะคะที่เพิ่ง ที่เป็นมาแล้วที่สหรัฐก็ยังมีเรื่องเหมือนกันแต่ถ้าหากว่าไม่มีกฎหมายนี้สำหรับคนที่คนพิการไม่มีวันที่แทมมี่จะไปหาเสียงได้นะคะเพราะว่าไม่มีทางที่เข้าตึกบางตึกได้แต่เดี๋ยวนี้มีสิทธิ์เข้าได้เพราะเราถือว่าคนพิการมีสิทธิ์เท่ากับคนธรรมดาค่ะค่ะพูดถึงคนไทยเวลามองคนพิการอาจจะรู้สึกความรู้สึกสงสารรู้สึกเห็นใจคุณแทมมี่รู้สึกว่าเป็นเราควรจะต้องมองคนพิการแบบนั้นไหมหรือว่าควรจะมีความรู้สึกยังไงคะก็มีความรู้สึกว่าเขาเป็นมนุษย์เหมือนทุกคนค่ะเราเป็นคนด้วยกันคนพิการนี่ที่สิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดคือโอกาสที่จะไปโรงเรียนได้โอกาสไปทำหางานได้โอกาสที่ออกจากบ้านได้นะคะส่วนมากส่วนคนพิการส่วนมากที่แทมมี่ได้พบเขาต้องการทำงานเขาต้องการไปมหาวิทยาลัยเขาต้องการมีชีวิตเหมือนคนอื่นแล้วเขาเป็นคนธรรมดาเหมือนเราเพียงแค่ว่ามีสิ่งที่ผิดกันแค่นั้นเองโดยการเป็นพิการใช่ไหมคะแล้วเราทุกคนไม่รู้ว่าวันนี้อาจจะเกิดเป็นคนพิการก็ได้ถ้าโดนรถชนเราลุกขึ้นตอนเช้าใช่ไหมคะ อาจจะมีถ้าหากว่าโดนรถชนก็กลายเป็นคนพิการเพราะฉะนั้นอย่าดูถูกคนพิการเพราะว่าไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราอาจจะเป็นได้ค่ะขอบพระคุณคุณแทมมี่มากค่ะขอบคุณค่ะ